ป็นเรื่องของศาลแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ไปนะคะเป็นประเด็นให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆสำหรับส่วนแบ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะที่ได้นักร้องหนุ่มก้าวเกิกพลนะคะมาร่วมฟิชเชอริงกับลินลี่ด้านเจนนี่เนี่ยหลังออกมาเปิดใจนะคะว่าตนเนี่ยยอมจ่าย1 ล้านเพื่อจบเรื่องแต่ว่าฝั่งก้าวเนี่ยไม่รับแล้วก็เดินหน้าฟ้องร้องตามกฎหมายอันนี้ทางฝั่งของเจนนี่บอกนะในขณะที่ก้าวนะคะได้โพสต์ว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากฝ่ายเจนนี่เลยค่ะมีเพียงข้อความทักมาใน Facebook เท่านั้นแต่ตนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าให้เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่แล้วส่วนเรื่องเสนอเงินให้1ล้านก้าวบอกว่ามีคนกลางเป็นตัวแทนมาเจรจาแต่ก็เงียบไปตนก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลค่ะด้านของทนายเจมส์นะครับทนายฝั่งของน้องก้าวเนี่ยพอได้ทราบเรื่องก็โพสต์ Facebook ชี้แจงเลยครับมีโอกาสต่อสายตรงถึงทนายเจมส์ให้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเพิ่งรู้ตอนที่เจนนี่ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับทุกคนพร้อมกับชี้แจงนะฮะว่าเดิมทีเนี่ยมีคนกลางคือคนของทางฝั่งเจนนี่มาเสนอให้ 300,000 จบไหมนะฮะซึ่งทางตนก็ตอบกลับไปว่าคงยากเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยต้องการอย่างต่ำที่สุดเลย2 ล้านบาทครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับทางฝั่งคนกลางก็มาเสนอใหม่อีกรอบหนึ่งว่าขอมาให้เป็น 500,000 บาททางตนก็ตอบกลับไปนะครับว่าตัวเลขต่างกันมากเลยนะ2ล้านกับ 500,000 บาทเนี่ยจากนั้นนะครับคนกลางก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับไปคุยให้ใหม่นะฮะเป็น1ล้านบาทพอได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปคุยมาให้จากนั้นนะครับฝั่งคนกลางก็เงียบหายไปเลยครับซึ่งทนายเจมส์นะคะก็เผยต่อค่ะว่าตนเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าเจนนี่ยินดีที่จะจ่าย1 ล้านบาทตอนที่ออกมาพูดในรายการแล้วก็คิดว่าขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของการเจรจานี่แหละที่มันขาดช่วงไปทางตนก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะจ่าย1 ล้านบาทไหมจากนั้นทางผมก็เลยยื่นฟ้องไปแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อนะคะซึ่งหากมีการคุยกันจริงเนี่ยการเจรจาที่หาจุดตรงกลางของทั้ง2 ฝั่งได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดส่วนเรื่องที่เจนนี่ออกมารายการนะคะแล้วก็ชี้แจงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าเขานี่ก็คงอยากที่จะจบเรื่องนี้และเดี๋ยวจะมีการพูดคุยขึ้นศาลอีกทีในวันที่9 พฤศจิกายนนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ